อุ้ยกล้องนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชนะวินุสมนะครับหรือว่าเรียกว่าทีมก็ได้ครับผมศิวพลตั้งเทนนิสกุลนะครับเรียกว่าโปรโมทก็ได้ครับวันนี้มาทำอะไรกันคะเนี่ยวันนี้เราก็มาพูดปุ๊บไอขึ้นมาเลยนะสงสัยจะเป็นเพราะว่าฝุ่นหรือเปล่าครับเพราะช่วงนี้ดูมันเป็นเหมือนหมอกฝุ่นแยกกันไม่ค่อยออกนะฮะเหมือนกับความรักที่แยกกันไม่ออกเหมือนกันเมื่อกี้พูดเรื่องฝุ่นมาช่วงนี้ฝุ่นก็เยอะจริงๆครับพี่ทีมได้ยินคำว่า PM 2.5 ไหมคะใช่รู้ว่ามันจะเป็น PM 2.5 นะ PM 2.5 คืออะไรครับพี่ทีมPM 2.5 นะครับไม่มีคนไหนที่นสพไม่รู้จักPM 2.5 นะครับก็คือฝุ่นนะครับที่เป็น particular matter นะครับหรือว่า PM แล้วก็มีขนาดประมาณ 2.5 ไมครอนนะครับประมาณเท่าไหร่ครับพี่ทีมโอ้เล็กมากๆเลยนะครับเล็กกว่าเส้นผมของเราไปกว่า30เท่าเลยนะครับ30เท่าเลยเล็กมากเรียกมันว่าฝุ่นจิ๋วได้เลยไหมฮะใช่จะเรียกแบบนั้นก็ได้แล้วฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างรู้ไหมครับพี่ทีม PM 2.5 นะครับก็เกิดจากได้หลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากเนี่ยนะครับรถที่วิ่งไปวิ่งมาก็เกิดเป็นการเผาไหม้ขึ้นมาได้หรือกิจวัตรประจำวันอย่างการสูบบุหรี่นะครับก็เป็นฝุ่นควันขึ้นมาฟุ้งขึ้นไปในอากาศเป็น PM 2.5 ได้เหมือนกันครับใช่เลยนะคะแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสามารถทำให้เกิดโรคหลายๆโรคได้เหมือนกันเหมือนพี่ทีมไอเมื่อกี้เลยใช่ครับแต่ว่าไอเนี่ยอาจจะเป็นแค่ระยะแรกๆหรือว่าสูดดมไม่มากนะครับแต่ถ้าสัมผัสฝุ่นไปนานๆเนี่ยครับก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งปอดหรือว่าลังแคนเซอร์ได้ด้วยนะครับกลัวมากเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่ทีมกระบวนการของมันน่ากลัวกว่าชื่อนะครับคำว่ามะเร็งนะครับก็เกิดจากการที่เซลล์เนี่ยมันเกิดการแบ่งตัวผิดปกติฉะนั้นแล้วเนี่ยฝุ่นก็จะเข้าไปนะครับทำให้เกิดการกลายพันธุ์หรือว่ามิวเทชันนะครับดังนั้นเซลล์ปอดของเราก็จะแบ่งตัวจนบุ๊บมีขนาดใหญ่แล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวไปนะคะเรายังสามารถมีวิธีในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เริ่มจากตัวเราทำยังไงอะคะพี่ทีมก็เริ่มจากการแก้ไขกิจวัตรประจำวันทั่วไปของเรานะครับเช่นหลีกเลี่ยงการใช้รถบนท้องถนนถ้าไม่จำเป็นนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงการออกไปสัมผัสฝุ่นนะครับหรือแก้ได้ที่ตัวเราอีกอย่างนึงก็คือการลดการสูบบุหรี่หรืออะไรที่ง่ายๆนึกไม่ถึงก็อย่างเช่นการจุดธูปจุดเทียนนะครับก็ทำให้เกิดการเผาไหม้ได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งง่ายๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านเนี่ยให้อากาศถ่ายเทนะคะนอกจากนี้ก็คือยังสามารถติดตั้งเครื่องฟอกอากาศได้เหมือนกันนะครับเพื่อฟอกอากาศกรองฝุ่น PM 2.5 ในการเข้าสู่ร่างกายเรานั่นเองใช่แต่ถ้าใครคิดว่ามันเกินความจำเป็นหรือเกินกำลังเกินไปก็แค่ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของตัวเองได้ง่ายๆอย่างที่กล่าวไปแล้วนั่นเองนอกจากนี้มียังมีวิธีอีกวิธีนึงที่สำคัญแล้วก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับคือการสวมหน้ากากอนามัยนั่นเองใช่ครับหน้ากากก็มีหลายแบบใช่ไหมครับโปรโมทใช่ค่ะหน้ากาก N95 เนี่ยก็สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะราคาแพงไปนิดนึงนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีหน้ากากคุณหมอหรือว่า Surgical Mask นะคะที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้บ้างนะคะมันสามารถกรองฝุ่นที่มีขนาดอนุภาคเนี่ยน้อยกว่า3ไมครอนนะคะก็แทนกันได้บ้างอยู่ใช่ก็ถือว่าดีกว่าไม่ใส่อะไรเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะครับจากการติดตามข่าวสารนะครับว่าพื้นที่ไหนเป็นที่พื้นที่เสี่ยงแล้วยังสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพได้ที่ช่องหมอมอช่องนี้ได้ด้วยนะครับจะมีกิจกรรมแล้วก็สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสนุกๆอีกมากมายเลยครับนอกจากติดตามข่าวสารดีๆนะคะจากทางหมอมอแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะจะไปตรวจสุขภาพแล้วก็ติดตามอาการด้วยนะคะเพื่อดูว่าปอดของเราเนี่ยยังน่ารักแข็งแรงอยู่หรือเปล่าโอเคครับว่าแล้วเราก็น่ากลัวจังเลยใส่แมสกันดีกว่านะครับPM 2.5 เนี่ยน่ากลัวจริงๆค่ะใช่ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในช่องหมอมอครับขอบคุณครับ